สาวคนนี้ต้องบอกว่าชีวิตดีๆนะครับช่วงนี้เดินหน้าซื้อเพชรเก็บเอาไว้แต่ก็ชีวิตยังไม่วายนะครับมีเรื่องไปพัวพันเป็นมือที่3นะครับระหว่างสาวขวัญอุษามณีนะครับกับแฟนหนุ่มอย่างไฮโซอ้ายเข้ามาให้ได้ต้องเคลียร์กันด้วยครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็สาวมีนพิชญานั่นแหละนะครับก็ล่าสุดเนี่ยมีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นมือที่3ระหว่างคู่ของไฮโซอ้ายกับสาวขวัญอุษามณีนะครับเป็นนางเอกร่วมช่องกันงานนี้เจ้าตัวก็ขอใช้พื้นที่นะครับที่ได้ออกสื่อเนี่ยแหละออกมาปฏิเสธเลยนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดและที่สำคัญไม่รู้จักกับไฮโซอ้ายเป็นการส่วนตัวอีกด้วยนะครับพร้อมกับบอกว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตแฮปปี้มากๆใช้เงินก็เรียกใช้ชีวิตแบบเต็มที่นะครับโดยเฉพาะการหันมาซื้อเพชรเพื่อเก็บสะสมนั่นเองนี่ขนาดว่าคุณแม่เนี่ยร้องทักเลยนะครับว่าตอนบัตรเครดิตเนี่ยต้องเคลียร์เนี่ยโอ้โหร้องจ้ากันเลยยอดพุ่งปริ๊ดกันเลยทีเดียวไปฟังเสียงมินพิชญานครับโอ้โหก็เราก็ซื้อเก็บเรียกว่าค่อยๆแบบฝึกหัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังเด็กค่ะตัดสินใจคุณพ่อคุณแม่ก็รู้ค่ะใช่เพราะว่าจริงๆมินก็แบ่งสรรปันส่วนไปทำนู่นทำนี่ก็เหมือนเราไม่อยากแบบเก็บเงินเยอะอะไรเงี้ยเพราะมันก็แบบมีอัตราเงินเฟ้ออะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วมันก็แล้วแต่คนชอบเลยพี่อ้ายมินก็เพิ่งรู้จักไม่ได้มีการรู้จักกันส่วนตัวมันก็คุยกับพี่ขวัญอยู่ด้วยมินว่าอย่าเอามินไปโยงเลยค่ะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่อ้ายกับพี่ขวัญก็ให้เป็นเรื่องของเขาสองคนดีกว่า